เรื่องของพิษรักแรงหึงอะไรพวกนี้ยังมีอีกนะครับอย่างเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ที่สุพรรณบุรี2พี่น้องเหตุการณ์ของพ่อค้าขายทุเรียนซึ่งมีภรรยาเนี่ย3คนแล้วนะฮะผมขออนุญาตเรียกเมีย1เมีย2เมีย3ค่ะประเด็นคือตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยเลิกกับเมีย1กับเมีย2ไปแล้วค่ะอยู่กับเมีย3ฮะแล้วปัจจุบันนี้นะก็ยังมีความสัมพันธ์อันดีกับบ้านของเมีย1อยู่ยังทำธุรกิจด้วยกันค่ะขับรถไปกับเมีย3เพื่อจะไปลงไข่เป็ดที่บ้านของพี่สาวเมียที่1โอ้โหปรากฏว่าเมียที่2ที่เพิ่งจะเลิกรากันไปเนี่ยขับรถตามมาครับค่ะแล้วมีปากเสียงทะเลาะกันกับฝ่ายชายแล้วก็เมียที่3คุณผู้ชมเมียที่2เนี่ยใช้อาวุธปืนยิงทั้งคู่เลยนะครับค่ะฝ่ายชายพ่อค้าทุเรียนเนี่ยถูกยิงเข้าอกซ้ายสาหัสนะฮะส่วนเมียที่3ถูกยิงเข้าท้อง2นัดทะลุเลยค่ะคุณผู้ชมฮะนี่คือภาพตอนเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือพ่อค้าทุเรียนท่านนี้นะครับทราบชื่อคือนายอภิโชติอายุ55ปีเจ้าตัวเนี่ยหลังจากถูกยิงขับรถของมือปืนอ่ะเมียที่2อ่ะฮะไปหาตำรวจฮะที่โรงพักนี่คือภาพที่โรงพักเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเมียที่3ที่ถูกยิงอ่ะก็ขับรถของอภิโชติก็คือฝั่งสามีเนี่ยตามมาที่โรงพักด้วยแล้วมาจอดในสภาพหมดเรี่ยวหมดแรงแบบนี้เพราะเสียเลือดเยอะนะฮะแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องมาช่วยเอาตัวทั้งคู่เนี่ยไปส่งโรงพยาบาลเพราะอาการสาหัสทั้งคู่เลยทีนี้คุณผู้ชมครับให้ฟังข้อมูลจากทางฝั่งพี่สาวของเมียที่1ซึ่งอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุคุณผู้ชมครับเจ้าตัวเล่าให้ฟังบอกว่าปมเหตุทั้งหมดเอาจริงๆก็มาจากการหึงหวงแหละเพราะมีเมีย3คนก็เลิก1ไปคบ2เลิก2ไปคบ3คนที่2ไม่พอใจครับแล้วก่อนหน้านี้น่าจะมีการโพสต์ในโซเชียลมีเดียในเชิงท้าทายหรือกระแนะกระแหนกันด้วยหรือเปล่าเลยกลายเป็นว่าเกิดเหตุการณ์นี้นะครับอ่ะฟังเสียงพี่สาวของเมียที่1ดูหน่อยครับก็เข้ามาขายครับใครเมียน้อยใครเมียหลวงกันแน่คือที่มาน่ะเมียน้อยทั้งคู่อ๋อคือเมียใหม่ทั้งคู่เมียเก่ากับเมียใหม่ว่างั้นเถอะเมียหลวงเขาเป็นน้องสาวเป็นแฟนกันเหมือนจะรู้จักกันนะคะครับชอบโพสเยาะเย้ยกันอะไรทำนองนี้หรือเปล่าเหมือนโพสคือคนนึงไปเที่ยวไปแล้วก็โพสเนี่ยเขาก็คงจะทีมข่าวได้ภาพวงจรปิดมาตัวหนึ่งนะฮะอันนี้จะได้ยินเสียงปืนวินาทีที่เมียที่สองฮะชื่อนางสาวจุฑารัตน์เนี่ยลั่นไกยิงเมียที่สามแล้วก็ยิงอดีตสามีตัวเองฝ่ายชายที่เป็นพ่อค้าทุเรียนนะฮะเดี๋ยวลองชมฟังคลิปนี้เสียงปืนนะฮะคือฝ่ายชายกับเมียที่3เนี่ยขับรถมาที่นี่แล้วเมียที่2ก็คือจุฑารัตน์เนี่ยขับตามแล้วยิงใส่เลยนะฮะเสียงปืนสนั่นเลยโอ้โหยิงกันเหมือนในหนังเลยนะครับแต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยตัวคนก่อเหตุคือนางสาวจุฑารัตน์เมียที่2เนี่ยหลังจากยิงเสร็จแล้วก็ไม่ได้หนีไปไหนนะหนีไปหลบอยู่ในบ้านของพี่สาวเมียที่1ก็คือที่เกิดเหตุนั่นแหละแล้วตำรวจสภ.ขออภัยนะฮะสภ.ทุ่งคอกก็ตามไปคุมตัวไว้ได้ก็ตอนนี้จับกุมเรียบร้อยแล้วนะครับนำตัวส่งฟ้องศาลจังหวัดสุพรรณบุรีดำเนินคดีใน2ข้อหาด้วยกันนะครับข้อหาแรกก็คือข้อหาเรื่องของการพยายามฆ่านะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็อีกข้อหาหนึ่งก็คือเกี่ยวกับพรบ.อาวุธปืนด้วยนี่นะครับคุณผู้ชมฮะก็ปิดคดีนี้ไม่ได้หนีไปไหนนะครับ